นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับอุทัยธานีนี่เป็นจังหวัดเล็กๆที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง ตำนานและลมหายใจแห่งกระแสการอนุรักษ์ของกุนสืบนาคเสถียรหรือว่างานตักบาตเทโวโรหณนะที่มีเพียงหนึ่งเดียวในไทยเท่านั้นที่สามารถผ่านพบพระสงค์สาวกของพระพุทธองค์เป็นสิบเป็นร้อยดำเนินบินทบาทลงจากยอดเขาสแกรกรังในวันออกพรรษานับเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนนอกเหนือจากนั้นแล้วใครที่มาอุทัยธานี คงไม่อาจที่จะละเลยการไปเยี่ยมชมความงดงามและวิจิตบรรจงของสิ่งก่อสร้างภายในพุทธ,ธสถานที่ซึ่งเปรียบได้ดังสวงสวรรค์อันยิ่งใหญ่ของผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนซึ่งมีนามเรียกขานกันว่าวัดท่าซุงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือว่าพระราชะพรมยานเถระผู้ดับสังขารไปแล้วภาพของความใหญ่โตโอฬารตะการตาที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า ย่อมยังความปราบปลื้มปิติในบุญบาร,รมีของตนที่ได้มีโอกาสสัมผัสพร้อมกับความฉงนฉงายระคนแปลกใจว่าทาไมสถานที่ถึงเรียกกันว่าวัดเนี่ยถึงได้มีความยิ่งใหญ่โอรารตระการตาอย่างนี้ทั้งที่คําว่าวัดในความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนน่าจะเป็นเพียงที่อยู่ของพระสงฆ์หรือว่าสถานที่ทางศาสนาที่มีแค่โบสถ์วิหารและก็กูติรวมอยู่ในบริเวณเดียวกัน ตามสถานะแห่งสงฆ์จะพึงครอบครองอะไรคือต้นเหตุแห่งความอลังการของสถานที่วัดท่าสูงแห่งนี้ครับวัดท่าสูงเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองอุทัยที่เคยรุ่งเรืองในอดีตแต่กลับสุดโทรมลงอย่างน่าเสียดายสิ่งก่อสร้างทั้งหลายต่างปรักหักพังแล้วก็เก่าคร่ำคร่าอย่างไม่น่าจะเป็นต่อมาในสมัยเมื่อพระครูสังคร์อรุณอรุโนเป็นเจ้าอาวาส ท่านเล็งเห็นว่ากุติเสนาสนะสง์มีไม่เพียงพอสำหรับพระและที่ดินของวัดก็มีเพียงหกไร่เท่านั้นจึงได้นิมนต์หลวงพ่อพระมหาวีระถาวโรให้ไปช่วยการก่อสร้างที่วัดท่าสูงเพราะว่าท่านสร้างหอส่วนม,น,มานานเป็นสิบปีแล้วไม่แล้วเสร็จเสียทีมูลเหตุแห่งการบุรณะเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อหลวงพ่อมหาวีระมาอยู่วัด ซึ่งแต่เดิมเมื่อมาอยู่ใหม่ๆท่านต้องยังเข้าไปอยู่รวมกุฏิเดียวกับเจ้าวาดถึงแม้เจ้าวาดจะสร้างกุฏิใหม่ให้อยู่แต่ปรากฏว่ากุฏิที่ท่านสร้างให้ใหม่นั้นเป็นเพียงเพิงมีหลังคาไม่มีส่วนประกอบอันใดที่จะเรียกว่าเป็นกุฏิได้เพราะไม่มีวาไม่มีพื้นในที่สุดพระมหาวีระต้องช่วยกันกับเนนสมควรนำเศษไม้หลังจากสนามบินตาคลีที่ทิ้งกว้างแล้วเอามาประกอบขึ้นเป็นกระตอบ สำหรับอาศัยทางด้านริมแม่น้ำใต้ต้นโพแต่พอถึงฤดูน้ำหลากก็ท่วมกุฏิเกือบมิดหลังจนต้องย้ายไปอยู่กับเจ้าอาวาสอย่างเดิมหลังจากที่ท่านมาจำมันสาที่วัดท่าซุงได้ไม่นานคณะสิทธิ์ก็ติดตามมาช่วยกันทอดกระถินทอดพระป่าสาเหตุสืบเนื่องมาจากการที่หลวงพ่อมหาวีระท่านเป็นนักเทศวิปากเอกก็เลยมีลูกศิษย์มากมายเมื่อได้เงินมาท่านก็เริ่มก่อสร้างซ่อมแซมมาตลอด ตั้งแต่ในปีที่ท่านมาอยู่โดยได้เริ่มรื้อกุฏิเก่าที่ซุดโทมแล้วก็สร้างทดแทนขึ้นใหม่เป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างอย่างจริงจังครั้งแรกของวัดท่าสุงด้วยความที่ท่านเป็นนักสร้างหลังจากสร้างกุฏิให้เพียงพอกับความต้องการในระยะแรกแล้วจึงหันมาสร้างศาลาและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆจนเต็มเนื้อที่หกไร่เศษดังนั้นวัดเก่าแก่ที่เคยซุดโสมก็กลับสวยสดงดงามขึ้นอีกในสมัยท่าน เมื่อวัดมีความเจริญทางด้านถาวรวัตถุมากขึ้นผู้คนและพระสงฆ์ก็มากขึ้นตามไปด้วยพระอุโบสถหลังเดิมีเล็กก็เลยคับแคบเกินไปประกอบกับพระอุโบสถมีอายุมากยึงเกิดรอยแตกร้าวมากขึ้นเรื่อยถึงขนาดต้องใช้แป๊บขนาดใหญ่ยันคือและหลังคาเอาไว้ความปลอดภัยจึงหาได้ยากคณะสิทธิจึงได้มอบเงินทุนให้ก้อนหนึ่งเพื่อซ่อมแซมพระอุโบสถ แต่เมื่อมีผู้คนนําเงินมาถวายสมทบมากขึ้นจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนการซ่อมแซมพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งสุดโทมเกินกว่าจะซ่อมแซมและหากซ่อมก็คงต้องใช้เงินจํานวนมากพอๆกับการสร้างใหม่ดังนั้นการซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามวัดท่าสูงอีกส2องไร่จึงเริ่มต้นขึ้นการเจราจาขอซื้อที่เพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่กับนายบุญทรงและครูเสถียร ที่ขายให้ในราคาถูกก็เลยสําเร็จลงการเริ่มต้นการก่อสร้างถาวรวัตถุครั้งใหญ่ที่สุดของวัดท่าสุงจึงเริ่มต้นขึ้นในปี2517ในที่สุดพระโบโวสถหลังใหม่ที่ดูใหญ่โตสดสวยรายล้อมด้วยวิหารคดสาลาการประเรียนและกุฏิพระที่งดงามตามกำลังศรัทธาของคณะสิทธิ์ก็เกิดขึ้น วันที่สิบสิงหาคม2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและรูปหล่อหลวงพ่อปานในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ถวายจตุปัจจัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยจํานวนหนึ่ง และเพื่อเป็นอนุสร์เป็นสิริมงคลแก่ประสงค์นิกรชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนคณะสิทธ์ทั้งหลายหลวงพ่อมหาวีระจึงได้ดําเนินการก่อสร้างพระพลาจะตุรมุขเป็นพระพลาอนุสร์โดยใช้จตุปัจจัยที่ทรงถวายนั้นเป็นกองทุนเริ่มต้นโดยมีเจตจำนงสร้างเป็นวิหารฐานไว้ในพระพุทธศาสนานับตั้งแต่นั้นมาวันที่24เมษายน25 2 0 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมอุรสาธิราชก็ได้สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงตัดลูกนิมิตที่วัดท่าสุงอีกวาระหนึ่งในคราวนี้ได้ทรงประทับที่ศาลาจตุรมุกเป็นที่ปราบปลื้มแก่พระสงฆ์นิกรทั่วหนะ้าการก่อสร้างพระโบสถศาลาวิหารกุฏิทั้งหมดที่ฝั่งตรงข้ามวัดท่าสุงเดิมไม่ว่าจะเป็นศาลาสามไร่ศาลาสองไร่ตึกอำนวยการ พระจุลามณีตึกกลางน้ำตึกธรรมวิโมกหรือว่าศาลาพระนอนล้วนเป็นการก่อสร้างที่ยากลำบากในการหาเงินพอกับการสร้างวัดใหม่ทั้งวัดดังนั้นสิ่งก่อสร้างทั้งหมดจึงถูกเรียกกันต่อมาว่าศูนย์สิทธิหลวงพ่อปานในขณะเดียวกันการก่อสร้างศูนย์แม่และเด็กสมเด็จพระยุพ,พร,ราชก็ได้เกิดขึ้นในเนื้อที่13ไร่เศษในบริเวณใ,ใกล้เคียงกัน และในระยะเวลาไล่เลี่ยกันนับเป็นการสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์แห่งแรกของวัดการก่อสร้างวิหารฐานยังไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นแต่ว่ายังคงดำเนินต่อไปแม้จะใช้งบประมาณไปถึง30ล้านบาทในเวลาเพียง3ปีก็าตามการก่อสร้างห้องพักกรรมาฐานสำหรับคณะสิทธิ์ที่มีความประสงค์ที่จะมาปฏิบัติกรรมาฐานจะได้มาพักกันอย่างสะดวกสบายมีโรงจอดรถที่ปลอดภัยพักกันได้หลายวันหลายคืนก็เกิดตามมา ซึ่งห้องพักกรรมฐานต้องใช้เนื้อที่มากมายเพื่อความกว้างขวางจึงกลายเป็นการสร้างศาลาสองไร่เพิ่มขึ้นอีกหลังหนึ่งโดยมีเนื้อที่ยาวตั้งแต่หลังสูนทธิ์หลวงพ่อปานยาวเรื่อยไปจนถึงวิหารพระวิสุทธิเทพแต่การก่อสร้างห้องกรรมฐานซึ่งแต่ละห้องจะต้องมีเจ้าของจับจองในราคาห้องละห้าหมื่นบาทนั้นก็ไม่เพียงพอแก่ความต้องการจนเกิดภาวะสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะมีคนจองเป็นเจ้าของอยู่ตลอดเวลา การสร้างอาคารพื้นที่25ไร่3แถวก็เกิดตามมาการซื้อที่เพื่อขยับขยายจึงเกิดขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่หลังวัดไปอีก100่ไร่เรียกรวมว่าป่าร้อยไร่มีการสร้างหอไตรและพระยืน3 0สศอกไว้ด้วยแต่ก่อนจะสร้างอาคาร25ไร่ท่านก็ได้สร้างโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่สุธรรมยานขึ้นฝั่งตรงข้ามพระจุลามณี โดยมีหอพักสำหรับนักเรียนประจำด้วยและขณะที่สร้างโรงเรียนยังไม่ทันเสร็จก็ได้มีการซื้อที่หลังโรงพยาบาลอีก27ไร่เพื่อสร้างพระมหาวิหารร้อยเมตรเสร็จแล้วก็เริ่มสร้างมนฑดบวิหารสมเด็จองค์ปฐมขณะเดียวกับที่มีการหล่อรูปสมเด็จองค์ปฐมอยู่ด้วยในขณะเดียวกันที่ลูกิษย์ซื้อที่ดินถวายอีก28ไร่ และเมื่อพระช่วยกันซื้ออีกสิบสองไร่ก็ได้ทำการก่อสร้างศาลาสิบสองไร่ขึ้นอีกหลังแล้วก็เมื่ออีกหลายหลายคนช่วยกันซื้อเพิ่มอีกคนละสองไร่สามไร่ห้าไร่สิบไร่เรื่อยมาจนได้เนื้อที่ดินทั้งวัดกว่าสองร้อยไร่จึงหยุดขยายพื้นที่แต่หันมาทำถนนล้อมกำแพงแล้วก็ทำทางเดินรอบวัดแทนปัจจุบัน วัดยังมีบริเวณพื้นที่ทั้งหมด289ไร่เศษมีอาคารและถาวรวัตถุที่มีมูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้น600ขกว่าล้านบาทเป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างในอาณาบริเวณกำแพงวัดนั้นได้มีการสร้างอาคารสองชั้นเป็นที่ตั้งพระพุทธรูปหน้าตักสี่ศอกที่เรียกกันว่าพระชำระนี่สงเกือบ300องค์รอบบริเวณโดยเริ่มจากศาลาสไร่เป็นต้นไป ทุกขนทุกแห่งของกำแพงวัดจะมีพระพุทธรูปชําระนีสงปิดทองอารามทั้งองค์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในอาคารโล่งมีหลังคาปกคลุมเป็นทางยาวทั่วถึงกันตลอดแต่ละอาคารจะมีบันไดขึ้นลงสำหรับให้เจ้าของอามากราบบูชาพระประจำตัวของเขาซึ่งเขาได้สร้างไว้ซึ่งมูลค่าคงมหาศาลไม่ใช่เล่นเพราะพระพุทธรูปแต่ละองค์มีมูลค่าถึงองค์ละเจ็ดหมื่นบาทพร้อมกับศาลาสำหรับประดิษฐาน พระห้องละสาม0 0บาทจึงไม่น่าเป็นที่แปลกใจเลยว่าความใหญ่โตโอฬานมาจากไหนและมาได้อย่างไรนะครับทีนี้มาคุยกันว่าหลวงพ่อมหาวีระคือใครในแวดวงชาพุทธนี่คงจะไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อมหาวีระทวโรหรือว่าพระสุพรมยานอดีตเจ้าวาดวัดท่าสุงยังหวัดอุทัยธานีซึ่งมีฉายาที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกกันอย่างติดปากว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เพราะท่านเป็นพระสงฆ์ที่บำเพ็ญเมตตาบารมีอย่างแก่กล้าแล้วก็มุ่งหวังพุทธภูมิเป็นสรณะในเบื้องต้นท่านเกิดที่อำเภอบางปรามาจังหวัดสุพรรณบุรีในปี2455โดยเป็นบุตรของนายควงนางสมบุญสังสุวรรณมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันห้าคนเมื่ออายุได้12ขวบเคยเสียชีวิตด้วยโรคหาแต่สามารถฟื้นคืนชีพม,มาได้ จากเหตุการณ์ที่ท่านได้ประสบมาเมื่อครั้งโรคหาระบาดนั้นทําให้ท่านได้รู้จากอารมณ์ภาวนาพุทโธท,ที่ท่านแม่ได้สอนจึงทําให้ท่านมีจิตใจฝากไปในอารมณ์ภาวนานั้นตลอดในขณะเดียวกันกับที่ได้พบหลวงพ่อองค์ยิ้มที่ท่านสามารถมาพบและพาเด็กชายวีระไปท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์ชั้นไหนก็ตามอาจจะเป็นเพราะท่านสามารถทรงฌานได้แต่เด็กและเคยได้ไปเที่ยวนรกมาบ้าง จึงทาให้ท่านไม่ค่อยจะยอมรับนับถือพระสงฆ์องค์ใดง่ายๆนะักแต่เมื่อถึงอายุครบบวชจึงสอดแสวบงหาพระอาจารย์ดีๆที่มีความรู้มีวิชาสอนให้ได้ในสิ่งที่ท่านต้องการเช่นการไปเที่ยวนรกด้วยตนเองการไปเที่ยวสวรรค์ที่มีนางฟ้าสวยๆหรือว่าไปการชมพรหมโลกก็ตามแต่ก็หาไม่ได้จนเมื่อท่านหันกลับมานึกถึงหลวงพ่อปานวัดบางนมโคที่ได้รู้จักมาตั้งแต่เด็กเมื่อหลวงพ่อปานรับปากว่า สามารถสอนในสิ่งที่ท่านต้องการได้ก็เลยตัดสินใจบวชกับท่านหลวงพ่อปานจึงนับเป็นพระอาจารย์องค์แรกของพระมหาวีระเพราะว่าก่อนวันบวชหลายเดือนหลวงพ่อปานได้ให้หนังสือวิสุทธิมักตอนสมาธินิเทศมาหนึ่งเล่มเพื่อให้ศึกษาพระกรรมฐานก่อนที่จะบวชและในวันที่8มิถุนายน2480หลวงพ่อพระมหาวีระได้มาหาหลวงพ่อปาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในกรรมฐานสี่สบกองในวิสุทธิมรรคของหลวงพ่อปานท่านสอนว่ากรรมฐานสี่สบกองในวิสุทธิมรรคนั้นต้องศึกษาปฏิบัติทุกกองจึงจะปฏิบัติได้ดีถ้าจะเอางูงูปลาปลาไม่ต้องเรียนมากก็ได้และกรรมฐานกองใดที่เคยได้จเจริญและได้ผลในอดีตชาติเนี่ยขอให้มีใจรักในกรรมฐานกองนั้นเมื่อถึงคราวปฏิบัติจะปฏิบัติได้ผลเร็วไม่เกินสิบห้าวัน และถ้าปฏิบัติต่ตอไปอีกเจ็ดวันกรรมาฐานกองนั้นก็จะถึงที่สุดและในเดือนกระกฎาคม2480ท่านยังได้อุปสมบทที่พัทศีมาวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาโดยมีพระครูรัตนากรพิรมวัดบ้านแผนเป็นพระอุปชาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นพระคู่สวดหลวงพ่อเล็กวัดบางนมโคเป็นพระคู่สวดซึ่งเป็นการบวชในฝ่ายมหานิกายแปลงโดยขอบวชในฝ่ายมหานิกาย แต่ว่าคําขอบารปชาและหุ่มผ้าเป็นแบบธรรมยุทธ์ในวันแรกที่บวชเมื่อออกจากโบสถ์หลวงพะปานท่านก็เรียกเข้ามาอบรมกรรม,รรมฐานทันทีหนึ่งชั่วโมงเต็มหลังจากที่จำมันสาอยู่วัดบางนมโคและถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพะปานแล้วไม่นานท่านก็รู้นิสัยพระวีระดีว่าชอบริ์ชอบเดชอยากรู้อยากเห็นท่านก็เลยสอนได้วิธีทางอ้อมอย่างเช่นการเขียนคาถาทิ้งไว้เพื่อให้ลองฝึกเล่น ซึ่งความอยากรู้อยากเห็นอยากลองของพระหนุ่มอย่างพระวีระก็เลยลองทําจนสําเร็จในหลายๆคาถาและหลวงพ่อมหาวีระท่านก็สามารถบุกสวรรค์ด้านนรกได้ดังใจต้องการเมื่อได้ศึกษาปฏิบัติกรรมฐานได้ดีพอสมควรทรงฌานสี่ได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว ท่านจึงได้กราบลาหลวงพ่อปานออกทุดงในเดือนยี่มีนาคม2481แล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ในเขตจังหวัดสุพรรณซึ่งหลวงพ่อปานได้สั่งให้เดินให้พ้นเขตบ้านภายใน3วันแล้วให้จงอยู่แต่ในป่าโดยไม่ให้พบบ้านเลยและอยู่ให้ครบ3เดือนจึงจะกลับมาได้ซึ่งท่านได้ออกธุดงตลอดในระยะเวลาสามปีนั้น ขณะที่ท่านทุดงรอนแรมอยู่กลางป่ามักจะพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดมากมายบางครั้งก็ได้ยินเสียงเพลงไทยบ้างดนตรีไทยบ้างบางวันเป็นเสียงกลองยาวอบางขณะก็เป็นเสียงเครื่องสายปีพาดวงใหญ่มีเสียงผู้หญิงร้องอย่างไพเราะเพราะพริง้งซึ่งหลวงพ่อปานท่านก็สอนเตือนสติไว้อยู่เสมอว่าฟังแล้วอย่าติดเสียงจงพิจารณาให้เป็นอนิจจัง ไม่มีอะไรแน่นอนและเป็นอนัตตาในที่สุดก็จะต้องสลายหายไปเพราะเทวดาเข้ามาหลงใจท่านออกธุดงพร้อมกับเพื่อนพระสามองค์ซึ่งตลอดเวลาที่ท่านผ่านาผ่านมานี่ท่านได้ทุดงเข้าป่าไปตามชายเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเหนือไปเรื่อยจนถึงเชียงตุงก่อนที่จะวกกลับมายังลำปางจึงออกจากป่ากลับมาอยุธยาด้วยขบวนรถไฟ ที่มีผู้ถวายตั๋วรถให้ในปลายปี2484นั่นเองเมื่อกลับมาอยู่กับหลวงพ่อปานที่วัดบางนมโคจนท่านมรณาภาพแล้วก็ได้เดินทางเข้ามาศึกษาภาษาบาลีที่วัดช่างเหล็กกรุงเทพและสอบได้ประโยค3ในปี2486ต่อมาปี2487ก็ไปสอบได้ประโยค4ที่วัดประยูระวงสาวัตและอยู่วัดประยูนตลอดมา ท่ามกลางพระนักเทศวิปากเอกมากมายดังนั้นท่านจึงเริ่มเป็นนักเทศกับท่านเจ้าคุณเทพประสิทธิคุณและท่านเจ้าคุณประสิทธิศลคุณเนื่องจากแต่เดิมท่านเคยเป็นพระกรรมฐานมาก่อนและได้รับการศึกษาอบรมจากหลวงพ่อปานมาเป็นอย่างดีจึงมีฌานและสมาธิจิตในการจําและตอบปัญหาธรรมได้อย่างรวดเร็ว มีความแตกฉานในธรรมะมีปฏิพานไหวพริบอย่างกระจ่างชัดเจนจึงสามารถรุ่งเรืองในการเป็นพระนักเทศได้อย่างรวดเร็วท่านอยู่วัดประยูรวงได้สองสามปีก็ได้ไปอยู่วัดลาวทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีเพื่อนพระนักเทศไปด้วยอีกสององค์ท่านจึงได้พยายามเทศอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทกันอย่างเต็มความสามารถปัจจัยที่ได้จากการเทศก็นำมาซ่อมแซมเสนาสนะจนวัดลาวทองที่กำลังจะร้างก็รุ่งเรืองขึ้นอย่างผิดหูผิดตา พอๆกับที่ชื่อเสียงของพระมหาวีระก็ดังกระชอนไปทั่วอยู่วัดลาวทองได้สามรรษาจึงได้กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโคและได้มีการพื้นปูประเพณีการจัดงานประจําปีจนวัดบางนมโคร,รุ่งเรืองมาตราบทุกทุกวันนี้หลวงพ่อมหาวีระท่านมักจะไม่จำมรรษาที่ไหนนานประกอบกับพระอุปชาเคยบอกไว้ว่าท่านต้องออกท่องเที่ยวสแสวงหาความรู้ข้อวัดปฏิบัติเพื่อจะได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และบริวารที่เคยผูกพันกันมาในอดีตชาติท่านจึงสแสวงหาที่จะถ่ายทอดมาตลอดอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้หลวงพ่อมหาวีระท่านปรารถนาพุทธภูมิจึงฝักไปที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องการอบรมสั่งสอนคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ท่านจึงไม่ค่อยขอมักขม้นในเรื่องเทศนะักแต่ว่าสนใจในการปฏิบัติกรรมาฐานมากกว่า ออกจากวัดบางนมโคท่านอาพาธหนักต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือนานถึงสองปีก่อนจะกลับมาพักพื้นที่วัดชิโนรถกรุงเทพแล้วก็ย้ายมาอยู่วัดโพาวนารามอำเภอเมืองชัยนาทไปอยู่วัดพรวนอีกหนึ่งพรรษาแล้วก็กลับมาเริ่มต้นรับสิทธิ์เพื่อสอนกรรมาฐานอย่างที่ตั้งใจแล้วจึงมาอยู่วัดปลักป่าคลองมาขามเท่าอีกสปี เพราะว่าต้องการมาเห็นอย่างใกล้ชิดว่าฌานสมาบัติอันล้ำค่าของหลวงปู่สุขผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นจะมีใครรักษาไว้ได้บ้างและท่านก็ได้มาช่วยท่านจเจ้าวาดบูรณะก่อสร้างถาวรวัตถุในวัดปากคลองมาขามเท่าอีกมากมายหลังจากนั้นระหว่างปี2510ก็ได้มาอยู่วัดสะพานเป็นการชั่วคราวตามคำรัทนาของหลวงพ่อสัาเภาเพื่อมาว,วางรากฐานการสอนสม,มณธรรมให้ตามที่สัญญาไว้แล้ว แล้วก็ถอนตัวไปในที่สมควรอีกต่อไปจวบจนในปี2511จึงได้มาจำมรรษาอยู่วัดท่าสุงและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สถานที่แห่งนี้ตลอดมาตราบจนวันที่ท่านละสังขารดับไปคงเหลือไว้แต่ธรรมะที่พร่ำสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการบำเพ็ญทานและสงเคราะห์เกือ้อกูลมหาชนด้วยเมตตามหาศาร ในขณะที่มันสร้างพุทธสถานที่งดงามไว้ให้ลูกศิษยลูกหาและคนไทยทั้งประเทศได้ภาคภูมิใจในทุกครั้งที่ได้พบเห็นคำว่าฤาษีลิงดำนั้นย่อมมีที่มาดังเช่นในวันที่หลวงพ่อพระมหาวีระบวชนั้นมีเพื่อนมาบวชด,ด้วยอีกสามองค์พระอุปชาคือพระครูรัตนากรพิรมซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับหลวงพ่อปานได้กล่าวไว้ว่าพระสามองค์นี้คงบวชไม่ศึกอ่ะ คือหมายถึงหลวงพ่อและเพื่อนพระอ,อีกสององค์แต่ว่าองค์ที่สี่คงต้องศึกเพราะมีเหตุภาระทางครอบครัวองค์ไม่ศึกสององค์นี้อคือพระสวัสดิ์หรือที่รู้จักกันว่าฤาษีลิงขาวแล้วก็พระน้อมหรือว่าพระฤาษีลิงเล็กพอบวชครบสิบพรรษาแล้วต้องเข้าไปอยู่ในป่าห้ามมายุ่งกับชาวบ้านจนกว่าจะตายส่วนองค์นี้หลวงพ่อพระมหาวีระหรือว่าฤาษีลิงดําก็ต้องเข้าป่าเหมือนกันแต่เป็นการเข้าชั่วคราว พราะมีลูกศิษย์มากต้องอยู่สอนพุทธบริษัทไปตลอดชีวิตเมื่อครบยี่สิบปรรษาต้องจากสำนักเดิมไปได้ดีที่อื่นดังนั้นคำว่าลิงดำลิงขาวหรือว่าลิงเล็กก็คือคำที่พระอุปชาท่านใช้เรียกพระสามองค์ที่ท่านบวชให้นั่นเองแต่เป็นเพราะท่านลิงขาวกับลิงเล็กท่านปลีกวิเวกอยู่ในป่าก็เลยไม่มีใครรู้จักท่านคงเหลือแต่ลิงดำอง์เดียวที่อยู่สังสอนญาติโยมและเป็นฉายาที่เรียกตามรูปลักษณะมากกว่า จะเป็นอย่างอื่นรวมทั้งหลวงพ่อปานท่านก็เรียกหลวงพ่อว่าไอดิงดำเช่นเดียวกันต่อมาเมื่อมีการพิมพ์ประวัติของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคตามคำเรียกร้องของลูกศิษย์ซึ่งก่อนหน้านั้นท่านได้พิมพ์เป็นโรเนียวแจกแต่ว่ามีผู้เอาไปพิมพ์แจกในงานศพและในหนังสือดังกล่าวนั้นก็มักจะกล่าวถึงเรื่องอภิญญาหรือว่าเรื่องฤทธิเดชต่างๆแล้วก็กลับกลายเป็นเรื่องที่โอ้อวดไปหากคนที่ไม่เชื่อก็จะหาว่าโกหกหลอกลวงทําให้เสียหายได้ ส่วนผู้ที่เชื่อก็มักจะมาขอให้หลวงพ่อช่วยเหลือในเรื่องต่างๆทำให้เป็นภาระแก่ท่านบรรดาคณะสิทธิ์ทั้งหลายจึงมีความเห็นว่าไม่ควรจะใช้ชื่อจริงควรจะใช้นามแฝงมากกว่าแต่แล้วก็เพื่อเป็นการระลึกถึงคำเรียกหาของหลวงพ่อปานที่มีต่อหลวงพ่อพระมหาวีระว่าไอลิงดำแล้วก็เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้บำเพ็ญสมณธรรมของท่านจึงใช้คำว่าฤาษี เติมหน้าคําว่าลิงดําจึงกลายเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดําผู้โด่งดังในธรรมปฏิบัติตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อพระมหาวีระท่านมีประวัติและความเป็นมาค่อนข้างจะยืดยาวเต็ไมไปด้วยความแปลกระคนมหศัศจรรย์อยู่เสมอเพราะท่านเป็นผู้มีอารมณ์แปลกมาตั้งแต่เด็กคือความรู้เกิดขึ้นเองอย่างชนิดที่เรียกว่าสามารถทรงฌานได้เองโดยอัตโนมัติและในขณะเดียวกันก็มีจิตสัมผัสที่ค่อนข้างแม่นยำกว่าใคร ซึ่งท่านเองก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเป็นมาได้อย่างไรอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าอํานาจบาร,รมีที่ท่านเคยสั่งสมมาแต่อดีตชาติก็เป็นได้ทําให้ไม่ว่าจะไปในที่ใดท่านสามารถจะรู้ถึงภูมิเดิมของสถานที่หรือว่าผู้คนเหล่านั้นได้ทันทีอย่างเช่นการท่องนรกครั้งแรกของท่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีเรื่องเล่าขานกันว่าครั้งนั้นได้เกิดโรคหาระบาดหนักที่อำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีมีคนตายมากมาย ยกเว้นที่เรือนสองหลังใหญ่ในหมู่ที่สองของตำบลสาลีเท่านั้นที่ยังไม่มีการตายชาวบ้านยังพากันมารวมกลุ่มเมื่อตอนพบคำด้วยความกลัวเพราะว่าป่าช้านี่แน่นขนาดไม่มีที่ฝังใครได้อีกแล้วเพราะตายกันวันหนึ่งหลายหลายคนชาวบ้านพากันสั่นสะท้านเพราะมีเสียงสุนัขเห่าหอนตลอดคืนบางคืนทั้งที่เป็นคืนเดือนหงายก็ได้ยินเสียงคนพูดกันอย่างชัดเจนเสียงดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแต่ก็ไม่สามารถเห็นตัวคนพูดได้ บ่ายวันหนึ่งเด็กชายวีระผู้มีผิวเนื้อดำแดงอายุประมาณสิบสองขวบติดใจรสชาติของหอยโข่งพลาก็กินซะอิ่มแปรท่ทีเดียววันรุ่งขึ้นก็เริ่มท้องเดินถ่ายท้องอยังกับน้ำไหลออกมาจากท่อจนต้องตามหมอมาดูอาการให้ยาจนหยุดถ่ายเมื่อรู้สึกดีขึ้นแม่ก็หยิบพระมาวางไว้ทางขวาแล้วก็สอนให้ภาวนาพุทโธไว้พระจะช่วยให้หายเจ็บ ดังนั้นจึงจำภาพพระได้ติดตาแล้วก็หลับตาลงด้วยความอ่อนเพลียไม่ช้าไม่นานก็หลับไปพร้อมกับภาพพระลอยอยู่ตรงหน้าเด็กชายวีระหลับนานอยู่ถึงสิบสาชั่วโมงโดยไม่หายใจทุกคนลงความเห็นว่าตายเสียแล้วครั้นเวลาตีสี่คนที่ถูกเรียกว่าตายก็กลับฟื้นและพูดบอกว่าผมไม่ตายครับข้าเอาผมมาส่งแล้วด้วยเสียงพูดอย่างนั้นก็ทำให้คนรอบข้างรวมกลุ่มมันเข้ามาซักถามเรื่องราวของท่าน ท่านก็เล่าบอกว่าตอนนั้นนไม่ได้หลับแต่ว่าเดินออกจากร่างเหลียวมาดูยังเห็นตัวเองนอนอยู่เดินไปทักแม่ทักลงุงทักป้าก็ไม่มีใครพูดด้วยก็เลยเดินลงไปใต้ถุนบ้านไปยืนอยู่ตรงข้างทางเดินหลังบ้านเห็นคนเดินเป็นแถวยาวเหยียดคนเดินนำหน้าสูงใหญ่มากครั้งเขาเดินมาใกล้ก็ยกมือไหว้ขอไปด้วยแต่เขาไม่ให้ไปแต่ว่าสงสัยก็เลยเดินตามไปห่าง จากทุ่งโล่งเข้าป่าไผ่ไปตามทางเล็กๆข้ามภูเขาไปประมาณสิบลูกจึงไปถึงลูกเขาใหญ่ที่สูงและยาวเหยียดไม่รู้ไปสุดที่ไหนพอถึงยอดเขาหัวหน้าก็กางบัญชีสำรวจคนเมื่อครบก็ให้ไปลงเขาอีกด้านหนึ่งเมื่อผู้คุมหันมาเห็นก็ถามว่าให้เข้าบ้านแล้วทำไมถึงตามมาก็บอกว่าอยากจะรู้ผู้คุมก็ชี้ให้ดูอีกด้านของภูเขา มองเห็นเหมือนศาลาวัดสามหลังมีคนเต็มไปหมดก็เอ่ยถามว่าเขาทําอะไรกันก็ได้รับคําตอบว่าเขารอพญายมมาตัดสินพวกนี้บาปมากกรรมเก่าแต่ชาติก่อนยังไม่หมดแต่ว่าชาตินี้มาสร้างบาปอีกก็เลยต้องเอาตัวมาลงโทษแต่อย่างหนูนี่เขาไม่เอาหรอกคนที่ภาวนาพุโทโธนี่เขาไม่เอาครั้นขอเข้าไปดูใกล้ๆเขาก็ไม่ยอมกลับให้ผู้คุมอีกคนนํามาส่ง แต่คนนำมาส่งกลับโกรธมาคว้าตัวได้ก็แบกขึ้นบา่าพาวิ่งแป๊บเดียวถึงประตูบ้านเขาจับหัวทิมเข้ามาทางประตูก็เลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นนี่เป็นเพียงหนึ่งเดียวในมากมายหลายเรื่องของการตายหลายครั้งเรื่องที่ท่านได้เล่าให้ฟังในหนังสือประวัติของฉันหลวงพ่อพระราชพรมยานหรือพระมหาวีระา,าวโรท่านบำเพ็ญเมตตามาตั้งแต่ต้น นับแต่วันที่ท่านมาอยู่ที่วัดท่าซุงแม้ในสมัยเมื่อแรกที่ท่านมาอยู่จะลำบากอย่างไรก็ตามท่านไม่เคยท้อถอยในการบำเพ็ญเพราะท่านเป็นพระที่มีหมาคือหมายความว่ามีสุนัขติดตามท่านมาสิบสองตัวในขณะที่มีสุนัขชาวบ้านมาสมทบด้วยรวมรวมเป็นห้าสิบกว่าตัวในภาวะแบบนี้ถ้าหากว่าท่านไปบินทบาตก็คงเพียงพอสําหรับท่านแต่ไม่พอสําหรับหมาทั้งหลายดังนั้นท่านจึงหุงข้าวเลี้ยง เลี้ยงหมาเองถ้าสามเณรอยู่ก็จะช่วยแต่ถ้าไม่มีใครท่านก็ต้องทำเองข้าวสำหรับหมาในระยะแรกนั้นต้องใช้เงินซื้อมาหุงแล้วก็ทำกับข้าวให้หมากินเองท่านอยู่แบบอนาถามากต่อมาเมื่อมีใครๆหลายคนช่วยกันโดยถวายสตังให้ท่านบ้างซื้ออาหารให้หมาบ้างก็สามารถบรรเทาไปได้ต่อมาเมื่อวัดท่าสูงเริ่มจเจริญรุ่งเรืองขึ้นในที่สุดหมาของลุงพ่อคู่แรกที่ได้รับจากคุณเฉวีวัน เพราะว่าทราบว่าท่านรักสุนัขก,ก็เลยถวายาลูกสุนัขก,กู่แรกให้แทนการเลี้ยงหมาวัดชื่อสุนัขชื่อนาคับนินและต่อมาเมื่อสุนัขคู่แรกนั้นออกลูกออกหลานออกเหลนจนมีมากกว่า300ตัวท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ส่งผลให้อาหารการกินสําหรับสุนัขทั้งหลายหมาทั้งหลายนี่ก็เพิ่มคุณค่าตามขึ้นไปด้วยเพราะคุณชวีวันได้ส่งเงินทุนสุนัขมาให้ก่อนหกพั 6, บาท ต่อมาก็มีคนที่รู้ข่าวถึงเรื่องค่าอาหารหมาก็ส่งมาให้เพิ่มเรื่อยต่างคนต่างสงเคราะห์ให้เป็นเงินของสุนัขโดยตรงไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ก็มีให้อ่าก็ทําให้คนทําบุญเรื่องสุนัขมากขึ้นเท่านั้นเวลานี้เงินของสุนัขทั้งหมดมีกองทุนเลี้ยงดูอยู่ทั้งสิ้นสิบล้านบาทโดยใช้เงินดอกผลเป็นค่าอาหารเงินเดือนคนดูแลค่ารักษาพยาบาลมีอาณาจักรให้อยู่โดยเฉพาะ พร้อมคนทำความสะอาดในสิ่งที่เลอะเทอะมีห้องคลอดต่างหากตัวละห้องแล้วก็มีสัตวแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดพรั่งพร้อมด้วยอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวคลุกซี่โครงหมูซี่โครงไก่ที่ติดเนื้อค่อนข้างมากก็ต้มประมาณ20่ิกิโลต่อวันพร้อมด้วยตับต้มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมลงในข้าวถือเป็นอาหารหลักต้องมีทุกวันยกเว้นซี่โครงหมูหรือไก่ที่อาจจะเปลี่ยนเป็นไก่ย่างบ้างเป็นบางวันแล้วก็จะเลี้ยงกันในเวลาค่า ส่วนมื้อเช้าก็จะมีการเลี้ยงขนมปังประมาณ20ถุงส่วนช่วงบ่ายจะเป็นขนมเม็ดที่มีวิตามินครบถ้วนไหมว่าจะเป็นโปรตีนเนื้อแคลเซียมสุนัขพวกนี้จึงมีความสุขและมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดีต้องถือว่าเป็นสุนัขที่มีบุญเหมือนโคศกเทพบุตรเลยส่วนบุญของคนที่เลี้ยงสุนัขนั้นถือว่าเป็นการบำเพ็ญเมตตาบารามีแล้วก็ทานบารามีส่วนหนึ่งเพราะถ้าคนใจไม่ดีก็เลี้ยงสุนัขไม่ได้ การเลี้ยงสุนัขต้องมีการนึกถึงทุกวันว่าเวลานี้มีอาหารให้สุนัขหรือยังและเวลาต่อไปจะให้อาหารอะไรแก่สุนัขซึ่งก็นับว่าเป็นบุญนำหน้าชนิดหนึ่งอย่างเช่นมีเรื่องเล่าว่ามีคนหนึ่งตายไปแล้วกําำลังถูกไต่สวนงานที่ทำไว้แต่คนผู้นี้กลับนึกอะไรไม่ออกว่าเคยได้ทำบุญอะไรไว้เมื่อพญายมถามว่าเคยใส่บาตรไหมก็นึกไม่ออกเคยบวชพระไหมเคยฟังเทศไหมไล่ไปเรื่อยคนนั้นก็นึกไม่ออกอยู่นั่นนะว่าตนได้เคยทำบุญอะไรไว้ จนเมื่อถึงคำถามที่ว่าเคยเลี้ยงหมาไหมเขากลับนึกได้และตอบรับทันทีว่าเคยเลี้ยงไว้สิบตัวแต่แรกไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงบังเอิญแม่หมาท้องมาอาศัยอยู่ก็เลยต้องเลี้ยงตามยาถากรรมตามฐานะของตัวต่อมามันก็ออกลูกออกหลานก็เลยต้องเลี้ยงมาตลอดพญายมท่านก็ว่าเมื่อบาบนึกไม่ออกบุญอื่นใดก็นึกไม่ออกนึกได้อย่างเดียวบุญเลี้ยงหมาเพราะต้องนึกทุกวันจึงกลายเป็นบุญนำหน้าเป็นเหตุให้เขานึกออก จึงได้รับผลบุญของการเลี้ยงดูสุนักก่อนบุญอื่นในขณะเดียวกันกันกบที่หลวงพ่อมหาวีระท่านบำเพ็ญเมตตาบารมีและทานบารมีแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงไม่เว้นแม้แต่สุนัขซึ่งไม่สามารถจะเผยแผ่คุณงามความดีในพระพุทธศาสนาได้แล้วท่านยังให้ธรรมทานกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสุธรรมยานเทระอีกอปีละ200คนทั้งผู้หญิงผู้ชาย ที่เรียกว่าเป็นธรรมทานก็เพราะเด็กนักเรียนที่โรงเรียนนี้ต้องปฏิบัติธรรมะได้จเจริญกรรมาฐานได้การสงเคราะห์ครั้งนี้จึงได้ทั้งทางโลกคือได้ทั้งเรียนหนังสือและได้ความรู้ทางธรรมควบคู่ไปด้วยหลวงพ่อท่านได้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นมาเพื่อสงเคราะห์เด็กที่มีความประพฤติดีมีความรู้ความสามารถแต่ยากจนเพื่อจะได้เป็นคนดีของสังคมต่อไปนักเรียนมักจะเป็นนักเรียนประจํา นอกจากจะได้รับความรู้ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่1ถึง6ในระยะเวลา4ปีซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษของกรมการศึกษานอกโรงเรียนแล้วเด็กที่จะมาเป็นนักเรียนที่นี่ได้ต้องมีการสอบเข้าและต้องมีการรับรองเรื่องความประพฤติหรือว่ามีคุณธรรมนั่นเองสิ่งสำคัญต้องเจริญกรรมาฐานจนสามารถเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้เด็กทั้งหมดส่วนมากมักจะมาจากตัวเมืองอุทัยบ้างมาจากอำเภอนอกๆซึ่งเป็นแดนธุรกันดารน,น้ำท่าไม่อุดมสมบูรณ์ อย่างลานศักบ้านไร่หรือว่าบ้านทุ่งนาบ้างนักเรียนที่มาเรียนที่นี่จะได้รับอาหารกลางวันฟรีได้เสื้อผ้าปีละสองชุดได้รับหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาฟรีค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องเสียและค่าครูสอนก็ไม่ต้องเสียเพียงแต่เสียแรกข้าวหกพันบาทเท่านั้นเป็นค่าอาหารค่าไฟค่าน้ำประปาค่าเชื้อเพลิงหุงข้าวและค่าครูคุมหอพักสำหรับนักเรียนประจำซึ่งส่วนมากจะเป็นนักเรียนหญิงที่มีหอพักให้อยู่อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย นอกนั้นหลวงพ่อจะรับภาระจ่ายให้เทอมละประมาณล้านบาทจึงนับเป็นโรงเรียนเพื่อสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นธุรกันดาลจริงๆหลวงพ่อพระราชพรมยานหรือว่าพระมหาวีระถาวโรูหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทยัยธานี ท่านเป็นพระที่ค่อนข้างจะพิเศษกว่าพระเถระทั่วๆไปอยู่มากทีเดียวกล่าวคือท่านเป็นพระที่มีความรู้และบารมีสูงรอบรู้ในวิชาอันทรงคุณวิเศษหลายประการซึ่งวิชาเหล่านี้นับวันจะหาผู้สืบทอดแล้วก็รับช่วงได้ยากเต็มทีเพราะว่ายากที่จะฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ได้น่าเสียดายอย่างยิ่งที่วิชาเหล่านั้นอาจจะหมดไปพร้อมกับครูบาอาจารย์ที่ค่อยๆหมดไปทีละคน ถึงจะคงมีตำราเหลืออยู่แต่ว่าเคล็ดลับของแต่ละวิชานั้นไม่ค่อยมีใครรู้เมื่อนำมาใช้จึงไม่อาจบังเกิดผลได้ดีเท่าที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยใช้อาจจะกล่าวได้ว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระอภิญญาองค์หนึ่งก็ได้คงถึงขั้นปฏิสัมพิธายานตามความเชื่อของบรรดาลูกศิษย์ในสายซึ่งเชื่อมั่นอย่างนั้นแรกเริ่มเดิมทีนั้นหลวงพ่อท่านเป็นศิษย์คนสาคัญของหลวงปู่ปานโสนันโทแห่งวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยา ซึ่งหลวงปู่ปานท่านได้ฝึกแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านแต่ละคนอย่างเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุดงกรรมฐานหรือว่าวิชาปลูกเสกของต่างๆการเดินทุดงในสมัยก่อนนั้นย่อมยากลําบากและน่ากลัวอันตรายเป็นอย่างมากไม่สะดวกสบายเช่นทุดงแบบขุนนางในปัจจุบันต้องมีวิชาเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็คาถาที่จะใช้ป้องกันให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ นอกจากนั้นหลวงพ่อท่านยังเป็นศิษย์ของหลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันหลวงพ่อเนียมวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาอีกด้วยซึ่งแต่ละองค์แต่ละท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นแม้การปัจจุบันก็ตามคุณความดีและชื่อเสียงของท่านเหล่านั้นก็ยังคงปรากฏแม้แต่คารวะบางท่านที่มีวิชาดีหลวงพ่อท่านก็ยังไปฝากตัวเพื่อเป็นศิษย์เพื่อจะได้เรียนรู้วิชานั้น คาถาและวิชาต่างๆที่ได้เล่าเรียนมาหลวงพ่อท่านก็ได้เพียรพยายามที่จะฝึกฝนท่องจําแล้วก็ทดลองใช้จนได้ผลสําเร็จสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวท่านเองและเพื่อสงเคราะห์คนอื่นเช่นเดียวกับที่ครูบาอาจารย์ของท่านเคยทํามาก่อนท่านสามารถปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์ได้ดังใจประสงค์และวิชาที่เรียนรู้มาก็สําเร็จได้อภิญญาในด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์จํานวนมากแล้วก็เป็นที่นิยมนจนเรื่องลือไปไกล หลวงพ่อท่านเริ่มมีชื่อเสียงจากการทํานายทายทักเป็นหมอดูสมัครเล่นแต่ก็ปรากฏว่ามีผลแม่นยําจนเป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้คนทั่วไปตอนนั้นท่านพำนักอยู่ที่วัดต้นโพหรือว่าวัดโพธิภาวนารามจังหวัดชัยนาทโดยตั้งใจทําเพื่อสงเคราะห์ผู้คนเท่านั้นแต่ความถูกต้องแม่นยําในคําตอบแต่ละรายที่ได้รับทําให้หลวงพ่อท่านเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเริ่มมีผู้คนมาเคารพกราบไหว้ขอความช่วยเหลือจากท่านมากรายขึ้นในแต่ละวัน จากนั้นมาในปี2517เมื่อหลวงพ่อท่านย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดจันทารามหรือว่าวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีตามคำนิมนต์ของเจ้าวาดองค์ก่อนซึ่งหวังจะให้หลวงพ่อท่านมาช่วยพัฒนาสร้างวัดให้แต่สภาพความเป็นอยู่ในสมัยนั้นคงจะแรนแค้นมากลำบากพอสมควรกว่าจะสร้างศรัทธาให้ชาวบ้านเชื่อถือจนเป็นที่ยอมรับได้ก็ต้องใช้แรงกายแรงใจอย่างมากพอควรที่วัดนี้หลวงพ่อท่านได้เริ่มสอนกรรมาฐานแก่ชาวบ้านที่สนใจ แล้วก็ได้สอนวิชามาโนโมยิทธิโดยทดลองสอนให้แก่ชาวบ้านเพียงไม่กี่คนซึ่งวิชามาโนโมยิทธินี้เป็นหนึ่งในวิชาสาเป็นอภิญญาอย่างหนึ่งที่ท่านได้รับถ่ายทอดมาจากคารวะท่านหนึ่งชื่ออาจารย์สุขเป็นวิชาที่ถ่ายทอดตกทอดมานานมาโนโมยิทธิปแปลว่าฤทธทางใจสามารถมองเห็นภาพนรกสวรรค์หรือว่าสถานที่อื่นใดในที่ต่างๆได้ทั้งที่มีอยู่จริงสัมผัสได้และที่อยู่ในสภาพของความเป็นทิพย คือไม่สามารถมองเห็นหรือว่าสัมผัสด้วยตาและกายเนื้อธรรมดาภาพที่มองเห็นคล้ายๆภาพที่เกิดจากทิพยะจากขุยานหรือว่าตาทิพต่างกันที่ว่าเป็นการเห็นด้วยใจภาพเหล่านั้นปรากฏขึ้นที่ใจไม่ใช่นึกคิดขึ้นเองหรือว่าจินตนาการภาพเหล่านั้นขึ้นมาเองความถูกต้องชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์อันเป็นทิพในระดับอุปจาราชาน สาเหตุที่ท่านสอนวิชานี้ก็เพื่อให้คนที่ฝึกได้หายสงสัยว่านารกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าจะได้มีความเชื่อความเข้าใจในเรื่องของบาปบุญคุณโทษมากขึ้นเมื่อคนเราได้เห็นผลของการกระทําหรือที่เรียกว่าผลของกรรมจะกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามได้เห็นว่านารกนั้นมีความทุกข์ทรมานเช่นไรทํากรรมอะไรถึงต้องมารับทุกข์โทษอย่างนั้นก็จะเกิดความกลัวที่จะกระทําความผิด ประพฤติชั่วหรือว่าทำบาปเพราะไม่อยากที่จะต้องได้รับทุกโทษดังเช่นที่ได้เห็นมาในทํานองเดียวกันถ้าได้มีโอกาสเห็นว่าสวรรค์เป็นอย่างไรสวรรค์ชั้นต่างๆมีความสวยงามน่าอยู่น่าเพลิดเพลินอย่างไรทําบุญอะไรมาจึงมีปราสาทวิมานสวยงามอย่างนั้นเพราะวิชามโนโมยิทธินั้นสามารถมองเห็นและขอทราบเรื่องราวความเป็นไปต่างๆได้เหมือนกับว่าเราได้พบได้พูดคุยกับวิญญาณหรือว่าบรรดาเทวดานางฟ้าเหล่านั้นจริงๆ เป็นฤทธทางใจที่น่าสัรจมากยากที่จะอธิบายรายละเอียดแล้วก็เหตุผลในที่นี้ได้เท่าที่ทราบนะมีผู้ที่เคยฝึกมโนมยิทธิตามแบบสายทางของหลวงพ่อไปเป็นแสนคนแล้วแต่ที่สามารถใช้งานได้ดีจริงๆคงมีเป็นจำนวนหมื่นเท่านั้นเพราะคนเหล่านั้นสามารถทรถงอารมณ์ความดีอยู่ได้ทั้งนี้ต้องอาศัยมีศีลดีสมาธิดีและทรงอารมณ์ฌานอยู่เสมอ หัดใช้บ่อยๆจนชำนาญจนแน่ใจว่าสิ่งได้รู้ได้เห็นนั้นถูกต้องไม่ใช่มโนภาพจินตนาการหรือว่าคิดเอาเองการฝึกมโนมยิทธิมีทั้งแบบครึ่งกําลังและเต็มกําลังทั้งสองแบบอาศัยคำภาวนาณนะมะพะทะผู้ฝึกใช้สมาธิในระดับอุปจารสมาธิสำหรับการฝึกแบบครึ่งกำลังเป็นพื้นฐานทำจิตให้สะอาดตัดกังวลตัดความอะไรยึดติดในสังขารร่างกาย คือไม่ใยดีในความเป็นไปของร่างกายมันจะปวดมันจะเมื่อยจะคันตรงไหนอย่างไรอย่าไปสนใจมนโนมยิธิช่วยให้เกิดทิพยะจักสุยานอันส่งผลให้เกิดยานรู้ด้านต่างๆตามมาได้วิชาดีอีกอย่างของหลวงพ่อซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดสืบเนื่องมาจากหลวงปู่ปานโสณทก็คือการเป่ายันเกราะเพชรเดิมเป็นตำราที่มีมาตั้งแต่สมัยพระร่วงอัครยันที่ใช้ ก็มาจากบทสวดเจริญพุทธคุณที่ว่าอิติปิโสพะคาวาอารหังสัมมาสัมพุทโธนั่นเองโดยเขียนแล้วสามารถอ่านทางขวางหรือว่าอ่านลงตามแบบหนังสือจีนได้ยันกรอบเพชรนี้หลวงปู่ปานท่านว่าเอามาจากส่วนยอดของธง,ง,งมหาพิชัยสงครามคือธงออกศึกในสมัยก่อนซึ่งจะมีอักขระยันหลายบทลงกำกับเอาไว้ท่านยกออกมาเพียงส่วนหนึ่งคือส่วนที่เรียกกันว่ายันกรอบเพชร ซึ่งบทยันนี้มีอนุภาพมากผู้ใดได้รับการเป่ายันกรอบเพชรนี้เข้าตัวแล้วจะไม่ตายโหงด้วยอุบัติเหตุต่างๆป้องกันคุณผีคุณคนหรืออันตรายจากม์ดาชั่วร้ายต่างๆที่มีคนอื่นปล่อยมาด้วยวิชาเมื่อถูกสัตว์มีพิษร้ายกัดต่อยก็จะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตส่วนผู้ที่จะรับยันกรอบเพชรได้ก็ต้องปฏิบัติตนคือหนึ่งงดเว้นการดื่มสุราเมรัยอย่างเด็ดขาดยกเว้นในกรณีเพื่อเป็นกระสายยาสอง ห้ามประพฤติผิดศีลในข้อลักทรัพย์ขโมยสิ่งของหรือว่าช่อโกงผู้อื่นเมื่อได้รับไปแล้วก็ต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่โต้อตอบบุคคลอื่นที่กระทำไม่ดีต่อเราเช่นไม่โกรธตอบไม่ใช้กำลังรุนแรงหรือหวาจาโต้อต,อตอบกลับไปใครคิดหรือทำอะไรไม่ดีต่อเราก็จะได้รับผลของการกระทำนั้นเองให้วางเฉยไว้เพราะยันกรอบเพชรจะคุ้มครองตัวเราเอาไว้ด้วยอนุภาพอันพิเศษของพระพุทธคุณ วิธีการเป่ายันกรอบเพชรนั้นจะให้ได้ผลดีต้องเป่าในวันเสาร์ห้าคือวันเสาร์ตรงกับวันขึ้นห้าค่ำเดือนอะไรก็ได้วิธีการเป่านั้นหลวงพ่อท่านก็ได้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ปานท่านได้เคยทํามาไม่มีค่ายกครูค่าวิชาค่าป่วยการแต่อย่างใดท่านไม่หวังผลตอบแทนเป่าครั้งหนึ่งก็รับพร้อมกันทีหนึ่งหลายหลายคนได้ปกติเมื่อผู้คนรู้ว่าหลวงพ่อท่านจะเป่ายันกรอบเพชรวันไหน วันนั้นศาลาที่ใช้ประกอบพิธีให้กว้างออกไปเพื่อให้เพียงพอกับผู้คนเป็นหมื่นหมื่นคนที่มารอรับเป่ายันเกราะเพชรในแต่ละคราวเวลาที่ท่านจะเป่ายานันท่านจะเขียนยันไว้ที่กระดานดำจากนั้นก็ให้ผู้ที่มารับจุดธูปเทียนบูชาครูรับศีลแล้วก็ให้นั่งภาวนาพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจนกระทั่งจบพิธีการใช้ยันเกราะเพชรเพื่อให้คุ้มครองในแต่ละวันท่านว่าเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาให้บูชาพระโดยว่าน้าโมสามจบ สวดอิติปิโสหนึ่งจบขณะที่สวดให้นึกถึงพระพุทธเจ้าไปด้วยนึกถึงหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีแล้วก็ยันกรอบเพชรแล้วก็อธิษฐานให้ยันกรอบเพชรเป็นเสมือนกรอบแก้วคุ้มครองตัวเราแล้วก็กราบพระเป็นเสร็จพิธีเวลาจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทโธสักสองสาครั้งนึกถึงพระพุทธรูปที่ชอบพอรู้สึกสบายใจก็ให้กลืนน้ำลายลงไปทำอย่างนี้สักสามครั้งยันกรอบเพชรก็จะคุ้มครองตัวเราไปตลอดทั้งวัน เท่าที่เล่ามานี้เป็นเพียงวิชาบางอย่างที่บรรดาศิษย์จำนวนมากของหลวงพ่อที่รู้จักกันดีเป็นที่นิยมและเลื่อมใสศรัทธากันมากมีผู้คนที่ได้รับการฝึกมโนมยิทธิและรับการเป่ายันกรอบเพชรไปแล้วนับแสนแสนคนวิชาดีอย่างนี้ของหลวงพ่อยังมีอีกมากรวมทั้งของดีอย่างวัตถุมงคลของขลังที่ท่านเคยปลุกเสกอาทิเช่นธงมหาพิชัยสงครามพระคำข้าวพระหางหมากพระรอดพระปิดตามหาราช ตะกรุดมีดหมอลูกแก้วมณีรัตน์นะครับหากใครสนใจก็ไปหาบูชาได้ที่บ้านท่าน้ากรมเสริมสุขสวัสดิ์ซอยสายลมนะครับประหลนโยธินซอย8กรุงเทพหรือว่าที่วัดท่าสูงได้โดยตรงซึ่งปัจจุบันบางอย่างก็หาไม่ได้แล้วบางอย่างก็เหลือน้อยเต็มทีถึงหาได้ก็มีราคาแพงขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นธรรมดาครับตามความนิยมของคน เวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ